สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงมีพระราชดำริจัดตั้งกองทุนใหม่อันเป็นกองทุนให้การศึกษาสำหรับเยาวชนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่กำลังอยู่ในวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถือเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าปราศจากข้อผูกพันใดๆและมอบให้อย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ได้รับทุนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะครอบครัวที่ยากจนอันเป็นอุปสรรคทำให้นักเรียนที่เรียนดีหมดโอกาสศึกษาต่อและต้องออกมาหางานทำเพื่อเลี้ยงชีพพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ทรงรับสั่งว่าหากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็จะมีโอกาสได้ศึกษาจนจบชั้นปริญญาตรีและสามารถนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นซึ่งถือเป็นการสนับสนุนให้สังคมไทยได้มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังของชาติได้ในอนาคตกองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงเป็นองค์ประธานกองทุนโดยได้นำเงินส่วนหนึ่งมาจากกองทุนทีปังกรรัศมีโชติที่ได้รับการทูลเกล้าถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวาระต่างๆและอีกส่วนหนึ่งมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบเข้ากองทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาของเยาวชนไทยที่ยากจนโดยเฉพาะคณะกรรมการของกองทุนที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งโดยพระราชวินิจฉัยจะทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดคัดสรรรายชื่อของเยาวชนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีและมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของจริยธรรมและศีลธรรมแต่มีฐานะครอบครัวที่ยากจนโดยจะคัดไว้จังหวัดละ2คนเป็นชาย1และหญิง1เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษานี้ทุกๆปีและจะได้รับอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาเท่ากับเวลาของการได้รับทุนประมาณ7ปีหากผู้ได้รับทุนยังคงมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับดีอย่างสม่ำเสมอและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในวัยเดียวกันจำนวนของผู้ที่ได้รับทุนจะทวีจำนวนขึ้นในทุกๆปีจนเท่าระยะเวลาของการให้ทุนโดยสนับสนุนให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเล่าเรียนอย่างเต็มที่เพราะเป็นเงินทุนที่ให้ทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาและการยังชีพตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อเยาวชนไทยประดุจแสงที่นำทางสว่างให้กับเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตอันใกล้นี้พันที่รอวันแห่งการเติบใหญ่ผลิกิ่งใบแต้มพงไพรพนาทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะทำงานด้านการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างกิจกรรมสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการค่ายเสริมสานฝันเยาวชนคนเก่งตอนสร้างสุขด้วยการให้ณชลพฤกษ์รีสอร์ทอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อวันที่26
เดือนเมษายนถึงวันที่3เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2555ซึ่งมีนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่2และ3จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน306คนในการเข้าค่ายดังกล่าวเหล่าบรรดานักเรียนทุนได้เรียนรู้ถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเครือข่ายของนักเรียนทุนตลอดจนเปิดโอกาสให้ระดมความคิดเสนอโครงการภายใต้หัวข้อจิตอาสาเฉลิมฉลอง60พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งนักเรียนทุนจังหวัดชุมพรได้เสนอโครงการเข้าประกวดภายใต้ชื่อโครงการฝ่ายชะลอรักเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ5รอบสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการเด่น1ใน10จากที่เสนอทั้งสิ้น77โครงการไปเป็นแนวทางหลังจากการเข้าค่ายเสร็จสิ้นนายจักรพันธ์สนานคุณประธานนักเรียนทุนพระราชทานและสมาชิกอีก3คนจึงได้ประสานงานกับอาจารย์สมชัยสมานกสิกรรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตนได้ศึกษาอยู่เพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชุมพรในวงเงิน 43,000 บาทเพื่อดำเนินงานตามโครงการฝ่ายชะลอรักต่อไปในวันนัดหมายทำกิจกรรมมีนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยาสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน90คนสมทบกับโรงเรียนเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานประกอบด้วยโรงเรียนศรียาภัยโรงเรียนปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองชุมพรและโรงเรียนท่าแซะรัชดาพิเศษอำเภอท่าแซะอีก60คนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรเดินตามรอยแห่งศีลธรรมจะขอสื่อสารอธิษฐานที่ทรงชี้นำเมื่อเดินทางถึงทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าต้นน้ำที่มีต่อชุมชนและวิถีชีวิตโครงการการจัดการและอนุรักษ์แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนวิธีการทำฝายชะลอน้ำแบบต่างๆที่ถูกต้องและเมื่อทุกคนได้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการและคุณประโยชน์จากต้นน้ำแล้วสมาชิกอาสาสมัครทุกคนจึงได้แยกเป็นกลุ่มๆจำนวน10กลุ่มซึ่งทุกกลุ่มจะมีสมาชิกจากทุกโรงเรียนเป้าหมายภารกิจคือสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการฝายชะลอรักกลุ่มละ1ฝายซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดานักเรียนเหล่านี้จะนำประสบการณ์กลับไปปรับใช้ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านของตนชักชวนชุมชนให้รู้จักวิธีอนุรักษ์แหล่งน้ำและจะมีฝายชะลอรักเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดชุมพรต่อไปกิจกรรมนอกห้องเรียนลักษณะนี้นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้แล้วนักเรียนยังได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนได้ซึมซับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนฐานะยากจนทั่วประเทศให้สามารถศึกษาต่อไปจนจบระดับปริญญาตรีการบำเพ็ญประโยชน์ยังได้สัมผัสถึงความสุขภายใต้ปรัชญาเสริมสุขด้วยการให้
อันจะนำไปสู่การเติบใหญ่ของเยาวชนอย่างมีคุณภาพต่อไปหายใจก้าวเดินตามรอยแห่งศีลธรรม